อะไรนี่ว่ามันได้หลายกว่ากันไม่ถ้าทฤษฎีตามทั่วไปเนาะถ้าทฤษฎีทั่วไปในการปลูกพืชน่ะ1ถึง2ต้นใช่ไหมแมนแล้วคือมันมีเรื่องของอันนี้ต้นเดียวเนาะแมนแล้วต้นเดียวเนี่ยตามทฤษฎีน่าจะดีกว่าถ้าเป็นทฤษฎีเนาะเพราะว่าต้นที่เป็นกอเนี่ยคือแบบเขาก็สิบอกว่าบังแสงมีการบังแสงกันเรื่องการของการแย่งอาหารการสังเคราะห์แสงแล้วก็โรคแมลงเพราะว่ามันจะคือแบบแต่เท่าที่ปลูกผักหวานนะมันตรงข้ามเลยค่ะมันเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งผักหวานเป็นสิ่งมีชีวิตคือคนเป็นสิ่งมีชีวิตคนก็ต้องการเพื่อนต้องการสังคมอยู่ผู้เดียวบ่ได้ผักหวานระหว่างต้นเดียวกับอยู่หลายๆต้นมู่หลายเขาแฮปปี้ก็อยู่ต้นเดียวคืออันนี้จับจุดตรงนี้ค่ะไม่ถึงว่าจังไหนหน่อยรู้สึกว่าเขาดีกว่ามันบ่ค่ะรู้สึกว่าเขาอยู่ต้นเดียวเขาสิเหงาหงอยคือยังคนอยู่ผู้เดียวมันสิอยู่ในจักมือค่ะอยู่ผู้เดียวแต่เขามีมู่อยู่นำจะมีความแตกต่างในเรื่องของการให้ผลผลิตเขาบางภาษาท่าทางเขาก็สีสันเขาสดใสเขาแฮปปี้นะเขาสัมผัสได้พี่เลี้ยงไม่มีเหมือนกันใช่ไหมพี่เลี้ยงก็เหมือนกันก็คือจะเป็นพวกต้นอันนี้โอเคสบู่ดำเหมือนกันค่ะแต่เบิ่งยอดดูนี่ค่ะผลผลิตระหว่างเป็นกอปลูกเป็นกอก็ปลูกต้นเดียวแตกต่างกันเนาะกอนึงได้เป็นเพลงต้นเดียวได้แค่ผู้ชอบเพื่อนอันนี้จะแตกต่างจากทฤษฎีทั่วไปที่เราเรียนมาในเขาเป็นพืชที่ต้องการมูร้ายกับบ่ดีน้อยกับบ่ดีต้องแบบเช่นหาว่ามูจะคว้นจังเฮ้าหนึ่งซีหาคว้นกินเขาพอดีเป็นบ่น้อยรู้สึกว่าเท่าไหร่จะพอดีซีห้าหนึ่งสองนี่บ่บ่ค่อยสามนี่ก็ยังนั่นต้องซีหรือห้าคือยังเฮ้าคว้นกินเขาต้นเดียวนั้นนะแซ่บถ้าหกเจ็ดคนสิบคนหลายพวดงุนไหวซีหาคนนี่พอดีพอดีค่ะไปใช้กระมวลแฮปปี้โอเคทฤษฎีของเรานี่เรามุมมองผักหวานมองของผักหวานวันนี้นะคะน่าสนใจแล้วเขาเป็นเมตาด้วยค่ะเบิ้งข้างผีข้างผีระหว่างเป็นกองเขาแฮปปี้เป็นกลุ่มค่ะกลุ่มเขาเบิ้งไปใจเขามันสัมผัสได้ค่ะระหว่างอยู่ต้นเดียวเงาหงอยไม่ใช่แค่การทำผักหวานอย่างเดียวนะเราต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของผักหวานด้วยธรรมชาติค่ะต้องแบบเข้าถึงผักหวานอย่างแบบขึ้นแท้จริงเนาะเพราะว่ายุ่นีไม่ได้คิดว่าเขาเป็นต้นไม้คิดว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตก็ต้องการเพื่อนต้องการสังคมแต่แตกต่างจริงๆต้องไปพิสูจน์